สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะแบบยังไม่ต้องทำอะไรตอนนี้เราเข้าสู่เอ็นเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเอาล่ะมาเริ่มทำไอเทมเอ็นเกมกันดีกว่าแต่ก่อนไอเทมเอ็นเกมใช่ไหมคะเราต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเพราะว่าไอเทมเอ็นเกมจะเป็นไอเทมที่ใช้ของในการคราฟเยอะมากเอาล่ะระบบคอมพิวเตอร์จัดกันเลยดีกว่าอันนี้ยูเรเนียมออได้มาจากต่างดาวใช่ไหมคะนี่เราต้องมีแร่เหล็กอะสำคัญเลยแล้วก็ฟอสเอามาทำไมล่ะหรือก็เอามาคร้ารวมกันยังไงล่ะคะเหล็กรวมกับฟอสน่าจะฟอสสี่ฟอสค่ะฟอสมาก่อนเลยเราต้องทำระบบคอมพิวเตอร์ก่อนค่ะนี่คือส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมแน่นอนเดี๋ยววางเตาตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่ลงไปจากนั้นมิวจะหยิบควอตซ์ขึ้นมาสิ่งที่เราต้องเผาคือซิลิคอนค่ะเฮ้เฮ้เฮ้ใส่ลงไปใส่แบบนี้ใช่เผาด้วยความไวเร่งเวลาต่อให้ไวสุดๆไปเลยไวมากค่ะไวมากแต่ซิลิคอนมาแล้วค่ะด้วยความไวเลยต่อไปโต๊ะคราฟมาเลยค่ะสิ่งนี้นั่นเองเคสซิ่งเขาบอกว่าเคสซิ่งเราต้องมีสัก3ตัวใช่ไหมแต่เมื่อกี้มิวมีเหล็กไม่พอค่ะเหล็กที่ผ่านการเคลือบฟอสสแปมค่ะด้วยความไวซื้อนี่จัดไปให้ครับ3ครับมา50ด้วยความไวค่ะแล้วทีนี้สิ่งที่ต้องมีโอ้โหนี่เลยยังไงล่ะคะสำคัญมากคราฟติ้งกริดค่ะใช่แล้วนี่เลยคอนโทรลเลอร์ตัวควบคุมก็ใช่ค่ะแล้วก็นี่ดิสก์ไดรฟ์ค่ะที่ใส่แผ่นดิสก์ก็ใช่เช่นเดียวกันเรียบร้อยค่ะเราพร้อมที่จะตั้งแล้วตั้งไปเลยค่ะตัวนี้พลังงานนั่นเองแล้วก็คราฟติ้งกิตค่ะแล้วของในตัวที่เต็มแบบรกมากสิ่งที่หนูต้องการคือดิสไรค่ะมิวก็วางลงไปแค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วระบบคอมพิวเตอร์เราค่ะเหลือหาแผ่นดิสมาใส่แผ่นดิสไม่ยากค่ะนี่เลยคราฟมาค่ะแถมยังมี EMC อีกโอ้โหมิวบอกเลยว่า EMC มีทุกตัวอย่างนี้ชีวิตสบายมากก็โอ้โหดูสิโอ้มี EMC นี่มันแบบดีเลเวล1แล้วอ่ะเลเวล2มี EMC อีกค่ะโอ้โหยังมีเรียนรู้ค่ะแล้วเราก็พิมพ์ตัวเลขลงไปแล้วมิวก็สแปมออกมาค่ะ3ตัวอันนี้จริงเอามาแค่3ตัวก็พอเลเวล1มี EMC เลเวล2ก็มี EMC เลเวล3ก็มี EMC คือแบบทรัพยากรมีคราฟแค่ชิ้นเดียวก็พอแล้วค่ะถ้าสภาพนี้นะ ยังดีเลยค่ะ 16K 3ตัวจ้าโอ้ของดีแล้วก็ครับนี่ก็มี EMC ค่ะดีมากเลยความจุ 64,000 แล้วค่ะเอาสิไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆโอ้โห256นี่คืออัปเกรดแล้วค่ะนั่นน่ะ ยังเยอะไหนดูเลเวลต่อไปสิเลเวลต่อไปก็ยังครับได้อยู่ค่ะโอ้โห2 5 6ยังไม่ได้เรียนก่อนหยิบออกมา3ค่ะแล้วครับโอ้โหมีต่อแต่1 1,000K นี้มันล้าน1แล้วใช่ไหมคะโอ้เยอะมากแล้วนั่นน่ะเอาล่ะเอาแผ่นใส่แผ่นดิสค่ะแล้วก็ใส่รวมกันแบบนี้โอเคได้แผ่นดิสมาแล้วใส่แผ่นดิสลงไปจึ๊บความจุ1ล้านค่ะเอาล่ะเว็บเอ้ยระบบคอมพิวเตอร์มาแล้วค่ะพลังงานพอไหมจ๊ะดูสิกินเท่าไหร่กินน้อยมากค่ะไปเริ่มกระบวนการย้ายของมาใส่ค่ะเว็บเลยโอ้ใส่เข้าไปความจุ1ล้านใส่ได้แบบหมดบ้านก็ไม่เต็มค่ะอันนี้คือไอเทมที่ส่วน1ก็มี EMC แต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่มี EMC ค่ะเราก็เลยเก็บไว้ที่ตรงนี้อจึ๊บอยู่บ้านเราค่ะมิวเปลี่ยนชุดมาแล้วเป็นชุดแดงค่ะมันต้องชุดนี้แหละผมว่าชุดนี้มีในมิชชั่นค่ะฮึสว่างเอาล่ะ MK Link Tier 8วึบจึ๊บวางแล้วก็คาถาก่อสร้างค่ะชิปแล้วก็วางไปเลยตัวก็ไปใหญ่เต็มนั่นเองแล้วก็จึ๊บแบบนี้ค่ะอาล่า External Storage
ระบบเก็บของภายนอกค่ะมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้แบบนี้ไม่ได้แปลว่าต้องวางด้วยตัวเราเองสินะจ้าเราก็แค่ไล่วางค่ะเชื่อมตัวก๊อปปี้เทมทุกเครื่องโอ้จัดไปตอนวางต้องกดชิปวางค่ะก็เลยแบบไอเทมข้อมูลไอเทมเต็มหน้าจอเลยเอาล่ะเรียบร้อยค่ะเชื่อมไปแล้วทีนี้หมิวมาตั้งค่าตรงนี้ค่ะ priority ต้องติดลบค่ะถ้าติดลบก็น่าจะเข้าก่อนใช่ไหมหรือเปล่าเออมิวไม่แน่ใจว่าต้องบวกหรือลบค่ะน่าจะบวกไหมถ้าบวกก็เข้าก่อนเนาะโอเคเอ้ยไม่ยากเช็คไม่ยากค่ะเอา priority บวกแล้วกันสมมุติหมิวเปิดมาแล้วมีไอเทมใส่เข้าไปตรงนี้ปุ๊บโอเคดีสตรัคชั่นคอไม่หายค่ะถ้าไม่หายก็แปลว่า priority เขาสูงกว่าเคเบิลโอเคเคเบิลไม่หายเคเบิลไม่หายค่ะถ้า priority เท่ากันบางทีค่ะไอเทมอาจจะถูกส่งมาที่ตรงนี้แล้วเขาก็จะทำลายทิ้งเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้คือตัวกินไอเทมอีกด้านหนึ่งมันก็คือตัวก๊อปปี้ทั้งก๊อปปี้ทั้งกินอันตรายแล้ววิธีปั๊มไอเทมของเราไม่ยากค่ะหยิบไอเทมขึ้นมา1ชิ้นคลิกอย่างนี้ค่ะนี่ก็ปั๊มออฟซิเดียนนี่ก็ปั๊มหินปั๊มเพชรปั๊มทองแบบอัดบล็อกปั๊มเหล็กค่ะวิธีปั๊มนั้นง่ายมากเพียงแค่ใส่ไอเทมลงไปกดชิปดูค่ะว่ามีการปั๊มหรือยังนั้นยังค่ะเรื่องนี้โอเคแค่นี้ค่ะกลับมาดูที่ตรงนี้ของเรา 2,000 ล้านชิ้นวันนี้เรียบร้อยด้วยความไวแสงมันง่ายมากเลยใช่ไหมตอนนี้หมิวจะอัปเกรดเครื่องคราฟเตอร์ค่ะไหนดูสิเขาบอกว่าไม่มีออฟซิเดียนแต่ที่จริงเรามีค่ะเห็นไหมเหมือนจะไม่มีแต่ที่จริงมีนะโนโอเคแต่ของที่เราไม่มีเป็นสิ่งตรงนี้ค่ะอันนี้อะไรอ๋อโปรเซสเซอร์ดิบใช่ไหมคะเขาบอกไม่มีโทนนะแต่ที่จริงเรามีค่ะมีตั้ง 2,000 ล้านชิ้นจะบอกไม่มีได้อย่างไรใช่ไหมโอเคไหนถึงไหนละเครื่องนี้ใส่ต่อค่ะอะไรที่คิดว่าต้องการเราก็หยิบมาใส่เรื่อยๆเลยนี่คือการปั๊มไอเทมค่ะซิลิคอนโอเคซิลิคอนอันนี้น่าจะขาดจริงค่ะซิลิคอนจึ๊บใส่ซิลิคอนค่ะนั่นแหละ2,000 ล้านซิลิคอนเนี่ยมาด้วยความไหวเฮ้ยนี่ก็มีแล้วทีนี้หมิวก็สามารถที่จะคราฟได้แล้วใช่ไหมตัวอัปเกรดเทียต่อไปนี่เลยค่ะเอามา1ชิ้นก็พอแล้วตัวเองแล้วก็เผาปุ๊บด้วยความไวมาแล้วค่ะ EMC 10,000 ชิวๆก็ใส่ปั๊บอีก 2,000 ล้านชิ้นเอาไว้ใช้งานค่ะทีนี้ก็อัปเกรดได้เลยใช่ไหมแน่นอนค่ะเขาบอกว่าไม่มีนะแต่ที่จริงอะเรามีค่ะนี่ก็เหมือนกันอ๋อบล็อกไดมอนด์หนูยังไม่ได้ใส่ไปใช่ไหมโอเคไดมอนด์บล็อกค่ะมาแล้วก็วิ่งเอามาใส่เครื่องเฮ้ยก๊อปปี้มาอีก 2,000 ล้านชิ้นอัปเกรดเกียร์ต่อไปได้เลยค่ะเอ้ากล้องโอ้ลืมของที่ง่ายที่สุดค่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บใส่กล่องลงไปกล่องก็มา 2,000 ล้านกล่องค่ะครับเรียบร้อยอันนี้เครื่องคราฟเตอร์ค่ะระดับไดมอนด์วางลงไปเนี่ยแหละทำสุดคราฟทำอะไรก็จะที่นี่ได้เลยค่ะเครื่องคราฟเตอร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเรามีของที่ต้องใช้ค่ะนี่เลยคราฟติ้งมอนิเตอร์แล้วก็แพทเทิร์นกริดค่ะแล้วก็คราฟเตอร์แมเนเจอร์ตามเครื่องนี้ค่ะเป็นของควบคู่กันหลักๆแล้วก็คือเครื่องทำแพทเทิร์นค่ะเครื่องนี้สำคัญมากๆสำคัญที่สุดนี่เลยค่ะแพทเทิร์นใส่มาไว้ตรงนี้เลยเอาไว้ทำสูตรคราฟนั่นเองใช่ทำสูตรคราฟไว้ค่ะแล้วก็มายัดใส่เครื่องคราฟเตอร์ไว้แค่นั้นค่ะเวลาจะคราฟมันก็จะง่ายมากเลยนี่ only craft โอ้โหสั่งคราฟได้แต่ว่าอันนี้มันคือสูตรคราฟแบบง่ายๆเลยค่ะสั่งคราฟก็คราฟแล้วก็รอค่ะนี่ปั๊บดิเพมานี่ไงคราฟมาแล้วค่ะเรียบร้อยเลยไวมากใช่แต่สิ่งที่หนูต้องการคือสปีดสปีดโอ้โหมันคือสปีดอัปเกรดใช่ไหมน่าจะใช่นี่สิ่งนี้ค่ะไม่มีน้ำตาลไม่มีตัวอัปเกรดได้เลยจ้าจึ๊บนี่เลยใส่ลงไปค่ะก็ปี้มาอีก 2,000 ล้านชิ้นเฮ้ยไหนดูสิสปีดเรานั่นแล้วใช่ไหมใส่สปีดต่อค่ะและนี่ก็ใส่ตัวเร่งสปีดลงไปด้วยความไวเสร็จแล้ว
อันนี้คือการเตรียมระบบอย่างเข้าค่ะอย่างคร่าวๆเลยนะเพื่อทำไอเทมเอ็นเกมนั่นเองค่ะอย่างแรกค่ะสิ่งที่มันต้องทำคือโต๊ะคราฟเทียร์สูงค่ะเราต้องใช้เครื่องนี้เลยแพทเทิร์นกริดค่ะหนูต้องการโต๊ะคราฟในเทียร์สี่นี่เลยสิ่งที่เราต้องทำคือสูตรคราฟค่ะหลักๆต้องมานั่งทำสูตรคราฟกันก่อนอะไรที่ไม่มีค่ะนั่นแหละสูตรคราฟเราสำคัญมากอันนี้อะไรแบ็กไอรอนเหรอคะเอ้ยแบ็กไอรอนหนูก็ยังไม่มีใช่ไหมนั่นน่ะใช่นั่งทำสูตรคราฟค่ะอันนี้เหมือนกันก็นั่งทำสูตรคราฟลงไปเดี๋ยวนะกันพาวเดอร์น่าจะมีน้อยค่ะแล้วหมิวก็ใส่สูตรคราฟในเครื่องคราฟกันพาวเดอร์มีน้อยแง่มๆเพราะว่าน่าจะถูกส่งออกไปหมดแล้วเอ้ยมีหนึ่งชิ้นเอ้ยเอาไปก๊อปปี้ก่อนค่ะปกติเอาเผาทำลายเป็น EMC หมดค่ะไม่เคยเก็บอะไรเลยนั่นเองแล้วก็แบ็กไอรอนโอ้อันนี้เหรอคะสีดำหมิวจะหาสีดำจากไหนเอ่ยโอ้นี่ดอกไม้สีดำไม่สิเห็ดสีดำค่ะโอ้ยเห็ดสีดำก็น่าจะเป็นสีดำนะเอ้ยใช่โอ้อย่างนี้ถือว่าดีค่ะนี่ได้แบ็กไอรอนมาแล้ว ปั๊มสีจ้าตัวเองจัดไปค่ะแล้วหมิวก็จะมาแพทเทิร์นกริดต่อค่ะแล้วเราก็จะนั่งทำสูตรคราฟกันต่อเลยใช่สิ่งนี้ใช่ไหมต้องการอะไรบ้างเราก็ติ๊กติ๊กติ๊กไปค่ะแล้วก็ระบุสิ่งที่เขาต้องการไดมอนด์ไม่ต้องค่ะเพราะว่ามีเยอะแล้ว 2,000 ล้านชิ้นแล้วก็ใส่ในเครื่องกราฟต่อไปสีเหลืองเจ้าต้องการอะไรบ้างนี่ค่ะก็ทำสูตรกราฟมาเลยสีขาวนี่ด้วยบล็อกทองไม่ต้องค่ะเพราะว่ามีเยอะแล้วนั่นเองจึ๊บแล้วก็สีขาว2เนาะนี่ไม่ยากใส่มาเลยค่ะใส่มาเลยเรียบร้อยใส่ลงไปค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บทีนี้สิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่หมิวต้องการคือตัวนี้ค่ะแพทเทิร์นการคราฟอันติเมตระดับอันติเมตอันติเมต1ตัวค่ะสตาร์ทขาดอะไรขาดโกลด์สโตนค่ะโอเคแล้วสุดคราฟโต๊ะใหญ่นั่นเองก็ขาดเหมือนกันเราขาดสุดคราฟโต๊ะนี้ค่ะใช่ส่วนโกสโตนนั้นไม่ยากค่ะโกสโตนอ่ะมีอยู่เยอะอยู่แล้ว นี่ไงล่ะปั๊ม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  2,000 ล้านอันติเมตสตาร์ทค่ะพร้อมแล้วสตาร์ทเลยทีนี้เราก็จะมาดูนั่งดูตรงนี้ค่ะไหนเอ่ยเครื่องไหนเอ๊ะเสร็จแล้วเหรอโอ้เสร็จแล้วค่ะ เรียบร้อยมิวได้โต๊ะคราฟระดับสุดยอดมาแล้วนี่เลยค่ะโต๊ะคราฟนี้คือโต๊ะคราฟขั้นสูงมากๆโอ้โหเยอะฟุดๆเขาต้องการสิ่งหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าไฟนอลสตาร์ไฟนอลสตาร์สิ่งที่มิวต้องมีคือไข่มังกรเราโดนบังคับให้ไปล่ามังกรแล้วเหรอน่าจะต้องเช่นนั้นค่ะโอ้โหเงียบเงียบสภาพนี้ใช่ไข่มังกรค่ะเอาล่ะทุกคนคะเตรียมความพร้อมอย่างแรกคือระบบออโต้คราฟค่ะอย่างที่สองที่ต้องเตรียมความพร้อมคือเราต้องไปดีเอ็นกันค่ะจึ๊บการจะไปดีเอ็นต้องมีเค้กค่ะมีเค้กก็รอได้เลยรอน้อนมาอันนี้บ้านของเราค่ะจะเป็นกระท่อมน้อยๆสำหรับการเอฟเกก็เราออกได้แล้วน้องไม่ได้ใช้ค่ะวันนี้ก็เหมือนกันไม่ได้ใช้ระหว่างรอค่ะมิวต้องทำเค้กค่ะน่าจะเป็นเอ็นเค้กเอ็นเค้กอ่ะไม่ยากสิ่งแรกที่เราต้องมีเค้กก่อนนมไข่น้ำตาลข้าวโอ้โหบอกเลยว่าไข่อ่ะมีแล้วรู้ว่าต้องใช้ก็เลยนี่ค่ะเรียนรู้ไข่ไว้ตั้งแต่ต้นน้ำตาลไม่มีปัญหาแต่นมนั่นแหละค่ะที่ไม่มีเมื่อกี้หมิวก็เลยไปเรียกน้องวัวมาก่อนแล้วก็ Ender Pearl ใช่ Ender Pearl กับ Eye of Ender ค่ะมาเลยเฮ้ ไปเรียนรู้ไว้สิต่อคิวอันนี้จ้าแล้วนี่สิ่งนี้จ้าเรียนรู้ไว้เรียบร้อยค่ะเมื่อเราได้เค้กหมิวก็จะต้องเอามาคราฟต่อค่ะนี่เลยให้เป็นเอ็นเค้กเอ๋เราต้องมีนี่ด้วยเหรอเอ็นคริสตัลแกเทียหายังไงจำได้ว่าเฮ้ยหายไงอะ แกเทียหายังไงคะตอนแรกนึกว่ามันแบบใช้ฟิโลโซเฟอร์สโตนได้เนี่ยมีบอกนะสุดคราฟการร่อนค่ะที่จริงเนี่ยเราคราฟเครื่องมันไม่ได้ค่ะ
น้องวัวมาแล้วค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้วัวโอร่าค่ะมิเปิดโอร่าไว้ชีวิตโอ้นอนลาก่อนนอนอุตส่าห์มาแล้วค่ะไอเราก็เปิดออร่าไว้นอนดูผักตกจากเกาะโอ้โหน่าเศร้านอนตัวใหม่มาแล้วค่ะโอเคเงียบ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 ถ้าเรากดชิปนะนอนจะถูกเด้งออกนิดหนึ่งค่ะโอ้น่าเสียดายกินไปเลยนายกินเต็มที่เลยจ้านั่นแหละรอเขาโตค่ะแต่แป๊บหนึ่งแล้วกราวเวลของเราก็ดูนุ่มๆเหมือนเดิมจ้าตักหนุ่มโอเคมาตรงนี้ก่อนเลยค่ะเราต้องคราฟเค้กใช่ไหมอ้าวไม่มีข้าวเรียนรู้ข้าวไว้ก่อนค่ะ 2,000 ล้านชิ้นมาเลยแล้วหมิวก็ใส่ข้าวลงไปได้แล้วค่ะเค้ก1ก้อนนั่นเองแน่นอนเรียนรู้ไปด้วยค่ะแล้วก็เอามาก็ปี 2,000 ล้านชิ้นค่ะโอ้โหมีเค้กกิน 2,000 ล้านก้อนสุดยอดไปเลยจากที่ดูสูตรคราฟใช่ไหมคะสิ่งที่หมิวต้องการจริงๆอ่ะคือเอ็นคริสตัลแต่ว่าเอ็นคริสตัลต้องมีแก๊สเทียร์ใช้ในการคราฟหมิวนั่งดูสูตรคราฟแล้วเราต้องหาแก๊สเทียร์ตามธรรมชาติค่ะหรือไม่เราก็หาเอ็นคริสตัลมาเลยจะง่ายกว่าแต่ถ้าเราอยากได้เอ็นคริสตัลเราก็ต้องมีสิ่งนี้แอนติเมเทอร์ปฏิสสารค่ะปฏิสสารนั้นเป็นอะไรที่หมิวต้องการอยู่แล้วใช่ไหมคะก็หมายความว่าเราต้องมานั่งหาปฏิสสารกันก่อนหวังว่าวิธีที่ใช้ในการหาปฏิสสารนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับดีเอ็นมันจะไม่เกี่ยวหรอหมิวว่ายากนะยากที่จะไม่เกี่ยวข้องกับดีเอ็นแต่ว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันค่ะถ้าเราหาปฏิสสารได้หมิวก็จะสามารถที่จะหาพวกเอ็นคริสตัลได้เนาะแล้วไหนก็ตามปฏิสถานเป็นสิ่งที่ต้องการอยู่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่น่าจะคุ้มค่าทุกคนคะเราตั้งใจค่ะว่าวันนี้จะมาเก็บไอเทมเอ็นเกมแต่มาวันนี้ยังไม่ได้ไอเทมเอ็นเกมแม้แต่สักชิ้นเลยค่ะเพราะว่าเขาต้องการของหลายอย่างเราได้แต่เตรียมของเตรียมความพร้อมไว้สำหรับไอเทมเอ็นเกมเนาะพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะไปหาปฏิสถานกันดีกว่าดูซิว่าจะหาวิธีไหนต้องบอกว่าน่าจะยังไม่เคยหาค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะน่าจะยังต่ออีกยาวเลย